ติดตามกันต่อใน The Corruptor นะครับในช่วงสนองบอลไทยครับในเบรกที่2ต่อไปเรียบร้อยหรือยังครับสำหรับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดหาดใหญ่แล้วรวมไปถึงเป็นอดีตที่ปรึกษานะครับต้องบอกนิดนึงเป็นที่ปรึกษาสมาคมแห่งประเทศไทย4สมัยตั้งแต่พลตำรวจเอกชลออ่ะเก๋าจัดอ่ะเอางี้ดีกว่าคือง่ายๆว่าเข้าสมาคมผมว่าน่าจะเข้าก่อนคุณวรวีมากกุดีด้วยซ้ำนะฮะแล้วคุณวรวีมากกุดีทำไมถึงไม่ตัดสิทธิ์เขาด้วยใช่ถูกตัดสิทธิ์นะถูกตัดสิทธิ์นะตอนนี้ยังนะแต่กำลังจะโดนตัดใช่แล้วเมื่อวานก็อึดอัดมากนะฮะพี่ปานีสายยังครับนะฮะนะฮะเนื้อพี่บานเนี่ยมันอยู่ในสายหรือยังเดี๋ยวต้องเดี๋ยวติดต่ออยู่สักครู่นะฮะ SMS ก็ส่งกันมาเรื่อยๆนะ MQN เป็นวรรคตามด้วยข้อความมาส่งมาที่4890011ครับนี่บอกว่าขอข่าวบอลไทยขอข่าวบุรีรัมย์ยาวๆหน่อยจากหงสายฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีนักเตะใหม่นักเตะใหม่ใหม่แล้วอดีตแล้วนักเตะของเรอัลมาดริดเลยทีเดียวใครวะอายุยังน้อยนะลาอูกอนซาเลสเหรอโอ้ยนี่25เองนะเด็กปั้นเด็กปั้นโอ้โหอย่างโคตรอะนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ไม่น่าเชื่อมีดีลข้ามสายพันธุ์ว่ะทำไมบุรีรัมย์ไปกิเลนนะฮะพี่ปานมาแล้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับพี่ปานครับอ่ะน้องทศกับน้องมดอยู่ด้วยเชิญเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังแต่พี่ปานกลับจากพานักเรียนไปแข่งเรียบร้อยยังครับก็เรียบร้อยดีครับแล้วทุกคนก็มีความสุขจากการได้ร่วมกิจกรรมในการทำภารกิจของตัวเองอะนะฮะต้องบอกแล้วว่าเยาวชนภาคใต้เนี่ยโอกาสได้น้อยครับทัวร์นาเมนต์ที่มีการแข่งนี้น้อยมากพอวันนี้เจอเรารู้เลยว่าต้องยอมรับครับว่าไม่อายเลยที่อยากจะพูดว่าเราถอยหลังกับเขาอะมา5ปีนั่นคือความที่สิ่งที่ผมต้องกลับไปปรับปรุงตัวเองว่าเราจะทำไงให้เดินก้าวไปสู่ที่ในทัวร์นาเมนต์ที่เขาบอกว่าเป็นระบบอาชีพครับนั่นคือเป้าหมายที่ต้องวางกันไว้กับเด็กครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเพลินผมแม่พลาดอีกแล้วผมก็ไม่อยู่ถือว่าโดยโชคดีได้คุยกับพี่ปานวันนี้ดูแล้วหลังจากที่กลับไปทำการบ้านมามีอะไรที่มันขัดกับเรื่องที่เราคิดว่าเอ๊ะความถูกต้องณตรงนี้กับสิ่งที่สมาคมฟุตบอลทำตอนนี้ครับมีอะไรเด่นไม่ยังเหมือนเดิมอะครับมันยังเป็นเรื่องหลักการที่เหมือนเดิมที่เราต้องพูดกันในเรื่องหลักการเบื้องต้นตรงที่ว่าณวันนี้เราอยู่บนพื้นฐานของนะครับพรบ.ประเทศไทยการกีฬาประเทศไทยแล้วเราได้มีผู้กำหนดมาตรฐานคือการกีฬาไม่ใช่ไทยถูกไหมครับครับแล้วการกีฬาไม่ใช่ก็มีสมาชิกสโมสรก็คือไม่ใช่แต่สมาชิกก็คือมีสมาชิกก็คือสมาคมฟุตบอลไม่ใช่ไทยเป็นสมาชิกของการกีฬาไม่ใช่ไทยครับแห่งประเทศไทยนะครับเขาใช้คำว่าแห่งประเทศไทยเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเราเกิดอะไรขึ้นต้องใช้คำว่าแห่งประเทศไทยครับนะครับผมขออนุญาตกลับไปเริ่มต้นเมื่อวานสักนิดหนึ่งได้ครับว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นั่นเนี่ยว่าณวันนี้ผมอยู่บนพื้นฐานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คือผมเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับถูกไหมครับครับผมแล้วผมทำปฏิบัติภารกิจทุกอย่างตามข้อบังคับปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแม้ในข้อบังคับปัจจุบันก็คือ2546ผมไม่แน่ใจว่า90ปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไอ้ข้อบังคับนี้ป่ะพอดีผมอยู่นอกพื้นที่แล้วผมไม่มีเอกสารนี้ที่มือแต่ผมขออนุญาตยืนยันว่าผมมีข้อบังคับอยู่ตรงนี้ว่าเราอยู่บนข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีกีฬาอยู่นะครับตรงนี้คือสาระสำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็อยากนิดหนึ่งว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับมีภาระผูกพันกับฟีฟ่าแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีภาระผูกพันกับฟีฟ่าใช่ป่ะครับมีป่ะครับผมถามก่อนมีป่ะปกติแล้วก็คือสหพันธ์ระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยก็จะมีกับ
สมาคมกีฬานั้นๆถูกไหมครับถูกไหมพี่ปานเขาทำอย่างนี้ถูกไหมแต่ไม่ใช่ที่อยู่การกีฬาไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็คือการกีฬาประเทศไทยเนี่ยจะดูแลสมาคมกีฬาภายในประเทศถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าสมากกทก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟีฟ่าเลยถูกไหมครับถูกครับถูกไหมฮะถูกต้องดังนั้นผมก็เรื่องไล่พระราชบัญญัติไล่พระราชบัญญัติการกีฬาครับแล้วมาการกีฬาประเทศไทยครับแล้วก็มาสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็มาสมาชิกสโมสรประเทศไทยครับคือจบผมจบเลยครับผมจบคือประเด็นของผมคือจบตรงนี้จบเหตุผลผู้ส่งว่าข้อบังคับการปกครองสมาคมฟุตบอลประเทศไทยอยู่ตรงไหนถูกไหมอยู่ภายใต้ที่ไหนการกีฬาประเทศไทยฉะนั้นต้องจิบพระราชบัญญัตินั้นมาพูดกันอย่าพูดเรื่องอื่นครับฟีฟ่าฟีเฟ่ไม่ต้องพูดก่อนเดี๋ยวนี่อะไรแกก็อ้างแต่ฟีฟ่าอย่างเดียวแกจะไม่ฟังผมไม่รู้ไงผมก็ลังงงไงครับผมก็ลังงงแล้วผมสับสนไงฮะว่าทำไมเขาถึงพูดตรงนี้ครับเพราะผมรู้ว่าผมอยู่ภายใต้แล้วข้อที่หนึ่งของสเตตัสของฟีฟ่าเองก็บอกว่าเราทุกคนต้องปฏิบัติธรรมภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นแล้วทำไมผมทำอะไรผิดอยู่เหรอคือณตอนนี้ถ้าสมมติได้ติดตามเนี่ยได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ต่างๆแล้วเนี่ยคือดูแล้วนายกสมาคมฟุตบอลเองดูจะมองข้ามเรื่องการทำสิ่งที่พรบกีฬาหรือว่าข้อบัญญัติต่างๆของประเทศไทยเนี่ยดูมองข้ามไปเลยไปจับตรงที่ฟีฟ่าหมดตรงนี้พี่ปานมองไงครับตรงนี้พี่ปานมองยังไงผิดหมดไงคือไม่เกลียดผมอ่ะผมบอกเลยไม่ให้เกลียดผมครับเพราะแก้ไขว่าข้อบังคับผมไม่ได้ปฏิเสธไงครับครับคุณยังมาแก้ไขข้อบังคับข้อระเบียบข้อบังคับตามฟีฟ่าที่มานำเสนอคุณก็นำเสนอมาสิแต่สิ่งที่จะนำเสนอมีอะไรที่นำเสนอให้ผมก็เคยตั้งคำถามไปกลับแล้วไงครับเมื่อวันที่15ครับในครั้งที่ผ่านมาครับประชุมใหญ่ผมถามคำถามอยู่3คำถามคือ1ผมได้รับประโยชน์อะไรจากการแก้ไขข้อบังคับนี้ครับผลดีผลเสียเกิดจากอะไรครับถูกไหมครับแล้วข้อบังคับนี้มีใครแล้วร่วมรับผิดชอบสรุปได้คำตอบว่าไงฮะสุดท้ายสุดอยากให้พวกเราไปมองตรงนี้นิดหนึ่งครับประกาศเชิญชวนสมาชิกสโมสรให้เขาร่วมประชุมสมาคมฟุตบอลเห็นไม่ใช่ในวันที่ผ่านมาครับท้ายคือวันที่อะไร15พฤศจิกายนใช่ไหม15ใช่ครับครับมีรับรองอะไรไงการประชุมหรือเปล่าเอาแค่นั้นแหละครับผมถามว่ามีความจริงใจหรือไม่มีความจริงใจครับผมในความรู้สึกความน้อยใจของผมคือตรงนั้นแหละครับท่านครับสองในสามคุณผ่านหรือไม่ข้อบังคับตรงนั้นแล้วโดยสุดท้ายแล้วผมมารับหนังสือในที่ประชุมอีกมันเป็นข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อบังคับจากเดิมที่มีอยู่อีกมีบทเฉพาะการมีอะไรต่างเปลี่ยนแปลงข้อคำพูดคำจาโอ้ถ้าคุณเป็นกฎหมายเนี่ยเป็นคุณบอกว่าอยากให้คำสัมภาษณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่กฎหมายนะเป็นข้อบังคับครับแต่ผมถามคำเดียวว่าข้อบังคับนี้อยู่ภายใต้กอดอป่ะมันก็เป็นหลักการเดียวกันหรือเปล่าครับครับมันก็คือข้อบังคับและกฎหมายป่ะครับที่อยู่ใต้ภายใต้พรบการกีฬาแห่งประเทศไทยป่ะครับคือนั้นคุณจะยึดถือตรงไหนแล้วอย่างนี้ต่ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางของหาดใหญ่ถูกตัดจริงๆพี่ปานจะทำอะไรต่อจากนี้ฮะผมยอมรับไม่ได้ไงครับแล้วพี่ปานจะเข้าไปเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมไหมฮะในปีกันสิ่งที่ผมนิ่งเงียบเหตุผลครับผมนิ่งเงียบเพราะว่าผมไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ผิดผมต้องการเรียกร้องในที่ประชุมครับเพราะการเรียกร้องทางสื่อมวลชนเนี่ยมันพูดอะไรก็ได้ครับพูดไปครบไงครับผมอยากให้พูดให้ครบประเด็นของผมอยากให้พูดให้ครบครบพูดตรงไหนครับคือเอาพ่อพระราชบัญญัติเกิดขึ้นมาการกีฬาเกิดขึ้นมาการกีฬาจัดดีสองเกิดขึ้นมาจากไหนทำอะไรไปตรงไหนแล้วผมก็อยากถามว่าข้อเสนอแนะ
ที่72ทีมเนี่ยมีอยู่เนี่ยใครเป็นคนนำเสนอแล้วฟีฟ่าเนี่ยผมอยากถามเลยว่าฟีฟ่ามาสำรวจตรวจสอบรีเสิร์ชเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่ามานะคือเอามาเมื่อไหร่หลักฐานนะฮะเอาผมถามว่ามาเมื่อไหร่ทำไมคุณไม่ประชาสัมพันธ์ล่ะคือเอาง่ายๆกับของพี่ปาเลยเนี่ยเขาไปดูหาดใหญ่หรือเปล่าไม่ดูผมไม่รู้ไงเพราะผมไม่เคยได้รับเลยครับหรือการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานต่างๆเนี่ยในรอบที่ผ่านมาคุณเคยดูเปล่าเขาเคยไปดูหรือเปล่าพี่ปาเออแล้วมันลูกพี่ความจริงนะเดี๋ยวพูดประเด็นของเราเนี่ยประเทศไทยเดี๋ยวต้องพูดความจริงผมเอาพูดเรื่องอย่างเงี้ยผมถามว่าฟีฟ่ามาสำรวจข้อมูลจากเนี่ยเมื่อไหร่เอารีเสิร์ชมาตรงนี้เพราะโปรเซอร์คุณที่ทำเอาผมพูดตามหลักวิชาการเลยครับคุณมีทำโปรเซอร์มาไหมว่าโครงสร้างคุณมาทำงานวิจัยตรงนี้เมื่อไหร่ทำมีเอกสารยืนยันเมื่อไหร่ใช่ไหมพูดเอาเอกสารโปรเซอร์ตรงนี้มาแสดงสิใช่เพราะที่ผ่านมาเขาได้แต่อ้างปากเปล่าว่าฟีฟ่ามาดูนะฟีฟ่าเสนอนะใช่คุณต้องทำโปรเซอร์งานวิจัยออกมาครับคุณมาเสนอปุ๊บคุณมาเสนอในที่ประชุมเด็ก184 190 200คนเสียงที่คุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เหตุผลของพ.ร.บ.การกีฬาหรืออะไรคืออะไรครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับอะไรทำอะไรอย่างไรก็ได้ครับในเมื่อผ่านมติที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีสิทธิ์คุณก็นั่งข้างนอกแต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณมีสิทธิ์คุณก็ส่งเสียงไปครับแล้วถูกไหมครับมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ยินกันก็ที่เขาบอกว่าฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานต่างๆขอคองอเนี่ยเป็นฟุตบอลสมัครเล่นเป็นทีมที่เตะปีหนึ่งไม่กี่เกมไม่ได้จ่ายเงินเดือนนักเตะทั้งฤดูกาลเราสมาคมฟุตบอลเนี่ยไม่ควรที่เอาชีวิตไปฝากไว้กับฟุตบอลสมัครเล่นเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่เล่นอยู่ในลีกนี้เล่นอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพี่ปานรู้สึกยังไงครับเขาพูดอย่างนี้ออกมาผมก็ถามว่าคุณได้ความสำคัญกับผมหรือเปล่าผมอยู่ในหาดใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลหาดใหญ่ครับแล้วอยู่หาดใหญ่เอฟซีเกิดขึ้นครับแล้วคุณเคยบอกผมไหมว่าหาดใหญ่เอฟซีเกิดขึ้นผมถามนี่คุณเคยให้เกียรติผมไหมในสถานะสมาชิกสโมสรปี1988 25ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมช่วยเหลือเกื้อกูลกับสมาคมผู้บริหารที่ผ่านมาตลอดครับแต่อยู่คุณบอกว่าผมมีโครงการนำร่องและมีหายาเอฟซีมีคนอีกคนนึงไปทำกระโดดขึ้นไปอยู่บนลีกสูงกว่าแล้วถ้าผมอิจฉาน้องผมนะใช่ไหมถ้าผมอิจฉาน้องผมเฮ้ยมึงทำได้ไงกูเนี่ยมันก็อยากทายครับถูกไหมครับครับแต่เราคนทำงานในฐานะที่ปรึกษาสมาที่ปรึกษานายกครับหลายสมัยพี่ปรึกษาของสมาคมผู้ตัดสินสมาคมผู้ตัดสินเขาเขาเป็นหลายสมัยครับแต่เราไม่ได้รับเกียรติตรงนี้อ่ะมันอะไรอ่ะถ้าผมพูดหยาบๆไปคลายแบบบ้านผมนะคนใหญ่นะพวกมือพวกกูอ่ะชัดเจนอ่ะผมต้องเรื่องนี้ประเด็นของเรานะครับต้องพูดเรียนท่านผู้ฟังครับขออนุญาตด้วยความเคารพบางครั้งบางคราเนี่ยเราพูดเนี่ยมันต้องพูดความจริงครับไม่งั้นสังคมเราเนี่ยมันไม่โตแล้วผมไม่ได้ต่อต้านเขานะครับครับสิ่งที่ผมเห็นด้วยครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างให้เห็นในกรณีเรื่องการเปลี่ยนแปลงวาระของผู้รับการดำรงตำแหน่ง4ปีผมเห็นด้วยเหตุผลของผมมีเหตุผลครับเพราะว่าหนึ่งคือการทำในการดูแลสิทธิประโยชน์การที่มาเกื้อกูลเนี่ยให้กับวงการพัฒนาเนี่ยมันต้องหาเงินงบประมาณเข้ามาเยอะแต่ท่านมี2ปีเนี่ยพอท่านหาปุ๊บท่านหมดเวลาไอ้คนที่มีศักยภาพเนี่ยเขาจะไปเชื่อถือท่านหรือครับว่าเอาเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วท่านจะมาสนับสนุนผมเหรอถูกไหมครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับเรื่องที่ผมเห็นด้วยผมไม่ไปเสกเรื่องธรรมนูญใหม่เนี่ยหลายข้อก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าแต่กลายเป็นว่ามีข้อที่สำคัญก็คือข้อไอ้เสียงนี่แหละที่เรายังคุยไม่ลงตัวจริงยังอยู่สองข้อเองที่เขาชัดๆผมไม่ได้ตั้งคำถามกลับไงครับไอ้ข้อบังคับปกครองของสมาคมฟุตบอลหรือไทยณปัจจุบันเนี้ยครับสี่สองไ
มันผิดอะไรไปจากฟีฟ่าที่มีอยู่นี่ท่านผมอยากให้ทุกคนเอาไปอ่านผมไม่รู้ว่าพวกเราได้เคยอ่านตรงสื่อที่ผมขออนุญาตเลยนะผมก็โอ้โหกว่าจะได้มานี่เลือดตาแทบกระเด็นเลยนะนี่ขนาดเป็นสโมสรสมาชิกถูกไหมครับใช่ครับแต่กลายเป็นว่าเขาอยากจะให้เรารับรองไอ้ฉบับเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้สักทีอ่ะไม่อยู่ถึงมือดีถูกไหมพี่ปานใช่ครับก็ผมถึงบอกไงไอ้วันที่15ที่รับรองเนี่ยเขารับรองแล้วมันก็ไม่ผ่าน2-3ละครับผิดข้อบังคับละครับแล้ววันที่ถูกฟ้องร้องที่ไม่ได้มีการประชุมแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าข้อบังคับ2ฉบับนี้ไม่เหมือนกันเอ้าผมอยากให้ท่านผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมงานไปดูรายละเอียดตรงนี้ครับแล้วเอาข้อบังคับ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความจริงใจหรือไม่มีจริงใจครับนี่คือส่วนหนึ่งคือคุณวรวีก็ออกรายการโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมเสียงเล็กๆเหล่านี้ไม่เคยออกมาเลยทำไมเป็นทีมอย่างชลบุรีที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ถึงตรงนี้เนี่ยมองยังไงครับถึงตรงนี้คุณวรวีพูดอย่างนี้ผมถึงบอกไงครับผมไม่อยากมาในฐานะผมนะครับผมเป็นเสียงน้อยเสียงหนึ่งครับผมอยากพูดในที่ประชุมครับเพราะสังคมไทยเนี่ยเป็นถูกด่าเข้ามาโวยวายนอกประชุมเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเวลาในที่ประชุมคนนี้ยอมพูดเดี๋ยวจะอาจจะบอกว่าพี่ปาเนี่ยเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้ใช่ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ปายืนยันว่าไม่มีฝั่งไหนแล้วนี่คือไม่มีฝั่งไหนครับผมยืนยันผมไม่ต้องการมาแล้วนะผมอยู่กับวงการมานี้25ปี30ปีในตลอดชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยครับผมอยากเห็นวงการฟุตบอลผมแค่เห็นสนามฟุตบอลนะครับครับหญ้าเขียวๆแล้วเด็กมาเตะฟุตบอลผมก็มีความสุขแล้วครับครับผมอยากเห็นอย่างเดียวคือบอกเลยว่าคุณทำอะไรก็ได้แล้วให้พัฒนาแล้วส่วนพี่ว่าผมถามกลับเลยถ้าพูดอย่างนี้นะครับสิ่งที่คุณบอกส่วนพี่ว่าทำอะไรอยู่ส่วนพี่ว่าที่คุณมีอยู่อ่ะคุณทำอะไรแล้วครับเกมปัญหาฟุตบอลที่เกิดขึ้นนะวันนี้ดีหนึ่งดีสองดีอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยผมถามว่ามีใครรับผิดชอบผู้ตัดสินผมเนี่ยถูกยิงผมต้องไปเยี่ยมถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครไม่รับผิดชอบไปเยี่ยมแล้วแจกเงินแล้วจบครับแล้วแกนแก้ไขตรงนั้นเกิดอะไรไม่มีไงฮะครับดูผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ในสำหรับตัวผมครับดูถ้าผมในฐานะศูนย์ผมต้องดูแลเขานะฮะพี่ปานิดนึงครับพอดีเหมือนจะต้องเข้าข่าวแล้วอาจจะต้องรบกวนพี่ปานในรอบเบรกหน้านิดนึงนะครับพี่ปานยังสะดวกอยู่ไหมเอ่ยได้ครับได้ดูท่านอาจจะยาวงั้นเดี๋ยวพักสักแป๊บเดี๋ยวว่าช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนึงนะครับพี่ปานโอเคครับกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังครับที่ให้การเข้ากันรับได้ครับอ่ะก็คงจะอีกให้อีกเบรกเลยเดิมอีกเบรกนึงเพราะสิ่งที่ผมอยากจะถามคือผมอยากถามเลยว่าในฐานะที่อยู่ในวงการโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเนี่ยมองไอ้ยุคนี้ยังไงเนี่ยทำไมมันแบบเต็มไปด้วยปัญหาฟีฟ่ายุคฟีฟ่าของผมเชื่อว่าพี่ปานน่าจะเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดเพราะเห็นการทำงานมาทุกยุคนี่คือปัญหาคือเกิดอะไรขึ้นครับแฟนๆก็ส่ง SMS มาได้นะอยากจะทราบอะไรเนี่ยผมว่าคนนี้แหละฝากคำถามไว้คนที่น่าจะตอบแล้วก็ให้ตัวจริงเสียงจริงถูกต้องนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คงจะต้องพักฟังข่าวกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามสน.ฟุตบอลไทยกันในช่วงชั่วโมงที่2ช่วงนี้พักสักครู่ครับครับนะครับพี่ปานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเอาวันนี้ให้แล้วเสร็จเลยดีกว่าผมว่านะเพราะว่าหลายคนก็ยังคงจะยังเชื่อว่าคงยังติดตามกันอยู่นะฮะครับประเด็นตอนนี้เราค้างกันไว้เนี่ยเบรกที่แล้วใช่ในเรื่องของการว่าสิทธิ์ต่างๆตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยหลายที่ฟีฟ่ามาตอนไหนก็ไม่รู้แต่กลายเป็นเขาบอกว่าเนี่ยฟีฟ่าเขามามองดูแล้วว่าไอ้72เสียงเนี่ยคุณวรีใช้คำว่ามารีเสิร์ชเลยนะมันเหมาะแล้วนะฮะเอาง่ายๆเลยครับไอ้ฝั่งของถ้วยขอคองอเนี่ยตามที่ฟีฟ่ากำหนดหรือสมาคมฟุตบอลกำหนดเนี่ยเขาบอกว่าแชมป์กับรองแชมป์ไม่ผมไม่อยากถามว่าผมได้รับทราบเมื่อไหร่ในการแก้ไขข้อบังคับตรงนี้อันนี้ไม่รู้เลยถูกไหมครับนี่เป็นหนึ่งในสโมสรตัวแทนผมไม่รู้อ่ะพี่ปานขออภัยนะพี่ปานค้านสิทธิ์ตัวนั้นผมต้องค้านสิทธิ์ให้จนตอนนู้นแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าถ้าผมถ้าเข้ามารีเสิร์ชแล้วผมต้องถูกตัดสิทธิ์ครับผมต้องค้านเพราะเหตุผลเพราะว่าผมเป็นสมาชิกสโมสรตั้งปี1988เนี่ยแล้วอยู่ๆคุณมาตัดสิทธิ์ผมทำอะไรผิดในเงื่อนไขข้อบังคับไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้ง
ผมก็เลยไล่เรียงตามที่ข้อบังคับตามที่เขาพูดตามที่สื่อที่ออกมาทั้งหมดไงครับครับผมกำลังงงกันแล้วสับสนอย่าว่าแต่ท่านผู้ฟังเลยครับแล้วทุกอย่างเนี่ยผมกำลังงงกันว่าอะไรคือความจริงยืนให้เรานะวันนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานตรงที่ว่าณวันนี้ประเด็นคือครับหนึ่งพรบครับถูกไหมครับครับสองการกีฬาแห่งประเทศไทยฮะสามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสี่สมาชิกสโมสรถูกไหมครับครับเพราะผมเป็นสมาชิกสโมสรตามพระราชบัญญัตินี้ครับนี่แล้วเสร็จสุดท้ายผมต้องเอาอำนาจทั้งหมดไปสมัครกับสมาชิกสโมสรของฟีฟ่าใช่ไหมครับครับถูกไหมเพราะฟีฟ่ารับผมต้องมีข้อบังคับจากฟีฟ่าไหมพูดหลักความจริงเลยไม่ต้องปฏิเสธกันมีใช่ไหมครับครับถ้ามีเงื่อนไขของฟีฟ่ากับข้อบังคับผมมีอะไรที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าในข้อบังคับปัจจุบันครับมีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าครับถ้าปรับปรุงคุณต้องมาแก้ไขข้อบังคับผมไม่ใช่ตัดไปเลยให้สอดคล้องกับฟีฟ่าไม่ใช่ตัดไปซะอย่างนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับถูกไหมครับนอกจากนี้นอกจากสโมสรฝั่งของพี่ปานที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกที่อื่นก็ลักษณะเดียวกันคือไม่ทราบเหมือนกันถูกไหมครับก็ไม่งงก็ยังงงกันอยู่เนี่ยก็งงกันอยู่ว่าทุกคนพูดแล้วบอกใช่ไหมผมก็เลยงงว่าเอ้าแล้วผมเนี่ยครับเอาผมถามคำเดียวอ่ะสองปีที่แล้วอ่ะครับผมนั่งเครื่องบินมาจากหาดใหญ่ครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งคนที่เขาล้มอ่ะนะสุดท้ายเลือกไม่ผมถามคำเดียวว่าผมมาเนื้อปุ๊บแล้วมีสโมสรสองสโมสรผิดระเบียบการเลือกตั้งอ่ะแต่คุณยกเลิกการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือมี20สโมสรคุณชี้แจงหรือเปล่าว่า20สโมสรผิดการเลือกตั้งใบมอบน้ำไม่ถูกต้องหรือมีกี่สโมสรที่ผิดการเลือกตั้งครับไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกรายละเอียดเลยล้มดื้อแต่คุณบอกว่ามันมีการมอบหน้าที่ผิดระเบียบยกเลิกการเลือกตั้งเรื่องเอกสารต่างๆที่ตามข่าวนะฮะครับครับกับฝั่งสโมสรสมาชิกเองเนี่ยไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าไอ้เพื่อนสมาชิกที่อยู่เนี่ยใครทำอะไรผิดแล้วเดินทางกันมาไกลด้วยแล้วต้องเดินทางกลับเลยครับพอเข้าที่ประชุมคุณบอกว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากมีคนยื่นสโมสรมีสองสโมสรเอาชื่อมันสโมสรหนึ่งมีสองรายชื่อสามรายผมถามอ่ะ184เสียงเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดมี6สโมสรที่มียืนสโมสรซ้ำกันคุณก็ตัดข้อออกไปสิคุณก็เลือกตั้งใหม่สิคุณก็เลือกตั้งได้ไม่เร็วเด่นเพราะมันไม่มีความชัดเจนมันเหมือนกับกฎหมายเลือกตั้งไงครับครับก็กฎหมายเลือกตั้งมันก็มันผิดผมถามว่าผิดระเบียบป่ะครับอ่าพูดในความจริงนะครับอันนี้คือเราได้พูดข้อที่จริงเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีสมาชิกสโมสรที่มี2สมาชิกสโมสรมายื่นซ้ำกันครับเอาใครเป็นสโมสรไม่ชัดเจนคุณโทรตามเขาไม่ได้คุณตัดสิทธิ์เขาไปแล้วคือมันตัดสิทธิ์ไปมันเป็นระเบียบแล้วคุณก็ไปชุมนุมต่อครับก็เป็นระเบียบที่เขาตั้งไว้แล้วเพื่อเป็นเรื่องตั้งใหม่ครับแล้วสอดคล้องกับที่สง่างามของคุณอยู่ตรงไหนสอดคล้องกับที่พี่เอ๋พูดเมื่อนั่งเครื่องบินมาเนี่ยผมถามว่าท่านผมวันนั้นผมยอมผมบอกเลยนะผมถามว่าความสง่างามของนายกสมคมอยู่ตรงไหนครับผมพูดกับเจ้าเจสีผมจำได้เลยทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่มีข้อบังคับไงครับครับผมต้องยอมรับสภาพผมก็จะกลับไปใหม่ครับแต่พอกลับมาเลือกตั้งใหม่มีการจัดกระบวนการทุกการเลือกตั้งทั้งหมดทุกอย่างครับผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับว่าคุณได้รับพอคุณได้รับการเลือกตั้งผมก็ตั้งคำถามกลับไปอีกคุณจะพัฒนาวงการฟุตบอลประเทศอย่างไรถูกไหมครับครับหนึ่งสโมสรคุณจะทำอย่างไรสองคุณจะดำเนินการวิธีการให้สมาชิกสโมสรมีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาคุณอย่างไรสิ่งที่คุณทำไปที่แล้วคุณมีอะไรที่ให้เขาศรัทธาหรือเปล่าครับก็คือถ้าเกิดว่าเลือกตั้งรอบนี้นี่คือจะไม่ยอมให้มันเหมือนครั้งที่แล้วอีกแล้วจะไม่ยอมให้อยู่ดีมาไม่ชี้แจงทุกอย่างไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสพี่ปานจะไม่ยอมแล้วไม่ยอมอยู่แล้วเหตุผลที่ผมไม่ยอมเพราะอะไรหรือเปล่าครับครับกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้เลยครับหนังสือเรียกประชุม
การประชุมเลือกตั้งวันที่15เอ้ยการประชุมวันที่15มิถุนายนนี้ใช่มั้ยครับครับทำไมไม่มีรับรองอะไรเงี้ยวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแต่เขาบอกว่าเขาประชุมแล้วนะแต่ในเมื่อมันไม่มีการรับรองเท่ากับการประชุมมันไม่ถูกต้องป่ะครับไม่ผมไม่รู้ไงผมถึงถามไงว่าทำไมการประชุมใหญ่เนี่ยทุกครั้งคุณประชุมอะไรก็แล้วแต่ทุกสังคมทุกประเทศรับรองรัฐบาลเลยคุณต้องมีรับรองรายงานการประชุมใช่ไหมครับใช่ครับต้องไม่มีแต่ครั้งนี้ไม่มีออกมาเลยสโมสรมาทุกคนไม่เห็นไม่เห็นการประชุมรับรองการประชุมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถึงตรงนี้ครับดูแล้วยังดูธรรมนูญใหม่ที่เขาวางเอาไว้ครับพี่ปานเช่นถ้วยพระราชทานขอคงอเนี่ยเขาบอกว่าเอาแชมป์กับรองแชมป์ไม่ประเด็นของผมอันนี้ผมขออนุญาตผมไม่ถึงตรงนั้นก่อนผมถึงตรงนี้ก่อนครับทำไมไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพอมาปุ๊บวาระที่สามมันเป็นการรับรองรายงานมันมีการบางอะไรนะเลือกตั้งมีเอกสารป่ะครับอ่านให้ผมฟังเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแย้งให้ฟังเหตุผลที่ผมไม่รับเพราะว่ามันไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อบังคับของประเทศไทยไงครับตามข้อบรรทุประสงค์ของฟีฟ่าข้อที่หนึ่งบรรทุประสงค์คุณยังไม่รับแล้วบรรทุกฎหมายข้อบังคับกฎหมายประเทศใดครับก็คือประมาณว่าวิบัติจะอธิบายว่ามันก็คือจะมาอ้างฟีฟ่าไม่ได้ในเมื่อฟีฟ่าเขียนกฎไว้ชัดเจนว่าข้อหนึ่งคือต้องทำตามกฎหมายของประเทศนั้นๆก่อนถูกต้องครับแต่เมื่อเราผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆแล้วเพราะงั้นเราจะมาอ้างว่าฟีฟ่าสั่งมาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในฟีฟ่าเองก็ยังเขียนว่าคุณต้องถูกกฎหมายประเทศคุณก่อนนะถูกครับแล้วสุดท้ายสุดนะไอ้กฎข้อบังคับปกครองฉบับใหม่นะครับผมมันฉบับแรกไม่มีนะฮะฉบับแรกไม่มีนะมันมีฉบับที่สองบทเฉพาะการอีกผมยิ่งอยากให้สื่อไงไปช่วยตรวจดูข้อบังคับตัวนั้นบอกให้สมาชิกสโมสรไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเพื่อรับรองสิทธิ์ของฟีฟ่าภายใน2ปีอ๋อก็คือในช่วงนั้นในก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีหนังสือให้ปรับปรุงเพื่อให้ได้ตามสิทธิ์ฟีฟ่าไม่มีใช่ครับไม่ใช่ไม่มีไม่มีเลยไม่ได้บอกอะไรเลยต้องรับรองฉบับกฎนี้ก่อนแต่นี่ไม่ได้รับรองไม่ได้เลยอยู่ดีมาปุ๊บหายปุ๊บมาไม่มันมีบทเฉพาะการครับไปอ่านบทเฉพาะการเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมรับทั้งสองผมไปนั่งประชุมผมไม่เคยมากรุงเทพก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ไงแล้วผมมาถึงปุ๊บอ้าวเขาบอกเยอะยกเลิกการเลือกตั้งเอ้ยไปยกเลิกการประชุมครับผมก็เลยงงเพราะผมเอกสารสองฉบับผมไม่นั่งอ่านเอ้าทำไมมันมีอะไรเกินเปลี่ยนแปลงกันเยอะแยะในข้อบังคับซึ่งเราไม่ทราบมาก่อนเลยครับจนมาถึงหน้าห้องที่ประชุมถูกไหมใช่ครับมันต้องบอกว่าเอ้ยผมต้องไปศึกษาไงผมถามท่านจะแก้ข้อบังคับครับคุณวรวีพูดอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่กฎหมายครับมันเป็นข้อบังคับแต่มันเป็นข้อบังคับสำหรับผมไงที่ไม่เหมือนผมอ่ะอันนี้ท่านผมต้องรู้สิทธิ์ผมอ่ะว่าคุณจะแก้ข้อบังคับตามสิทธิ์ของผมที่มี2ใน3ถ้าคุณจะแก้ได้คุณต้องผ่านผมอันนี้นภานขอมองมาอีกมุมมองอีกสักเรื่องนึงถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นสมมติว่าเรื่องนั้นผ่านไปละผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าทางท่านนายกเนี่ยรัฐการนายกเขาแย้งว่าก็ในเมื่อทีมของหาดใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วยงอคุณก็เล่นให้ได้แชมป์สิคุณจะได้มีสิทธิ์นักบาสว่าไงไม่ใช่ครับประเด็นครับเอางี้เลยครับคนละเรื่องเลยผมกลับถามใหม่ๆเลยพระราชบัญญัติเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยถูกไหมครับพ.ร.บ.มีการกีฬาแห่งประเทศไทยมีสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับไอ้ถ้วยงอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเป็นสมาชิกสโมสรด้วยความมีศักดิ์ศรีและเกียรติยศครับจากการเป็นสมาชิกสโมสรของฟุตบอลประเทศไทยเกิดจากพระราชบัญญัติเกิดจากการดำริของรัชกาลที่6ครับถูกต้องครับฉะนั้นทำไมคุณไม่จัดองค์กรผมให้มันเข้มแข็งล่ะมันจะมาอ้างว่าผมไม่เข้มแข็งไม่ได้นี่เมื่อคุณเป็นหัวองค์กรแล้วคุณก็ไม่จัดเองนะเป็นสิทธิ์ที่ผมถูกตัดคือคุณเอาอะไรการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเอาอะไรนะของกฎไม่ใช่กฎหมายดิธรรมนูญการส่งเสริมอาชีพฟุตบอลอาชีพถูกไหมครับครับที่สองอ่ะถูกไหมครับเจ็ดสิบหกสโมสรครับแ
ใครเป็นเจ้าภาพครับก็ไม่มีเอาไว้มาผู้ถามไม่ใช่มีมันต้องไม่แข่งกีฬาในประเทศไทยครับครับเพราะเป็นเจ้าของนโยบายเป็นเงินงบประมาณของการกีฬาในประเทศไทยช่วงที่ออกโปรลีกใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นโปรลีกแล้วให้เงินมาฝ่ายใจเงินคือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกไหมครับครับแล้วสมาคมฟุตบอลนี้เป็นฝ่ายจัดการขันนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ครับแล้วคุณจะไม่บอกว่าเขาเป็นสิทธิ์ที่สโมสรของในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ไงในเมื่อเขาไม่มีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ครับของกกท.แต่วันนี้สมาคมฟุตบอลกับอ้างสิทธิ์ในดีสองใช่ครับผมนึกไม่เข้าใจไงครับคุณมาอ้างสิทธิ์อย่างนี้ได้ไงผมแยกกับผมแยกอีกส่วนนะแล้วมาบริษัทไทยลีกครับไทยลีกคันเจ้าของครับสมาคมครับโอเคครับคันเจ้าของสโมสรไทยลีกครับใครเป็นสโมสรอะไรนะฮะใครเป็นหุ้นส่วนครับบริษัทนิติบุคคลไทยลีกครับครับก็นายกสมาคมด้วยถูกไหมประธานไทยลีกครับแล้วถือหุ้นใหญ่อะไรนะครับดีหนึ่งก็ไทยลีกเหมือนกันนะครับครับเป็นมิลลิกเหมือนกันแล้วคุณถามว่าคุณเป็นสมาชิกสโมสรในสมาชิกสโมสรแห่งประเทศไทยหรือเปล่าครับคุณจะลงทุนร้อยล้านพันล้านผมไม่เกี่ยวไงเนี่ยกำลังจะถามเหมือนกันประเด็นเนี้ยครับเพราะว่าถ้าพี่ปาได้ติดตามสื่อในช่วงหลังๆ 2-3 วันหลังเนี่ยครับก็จะมีคนด่าผมอย่างเดียวไงผมถึงบอกผมขึ้นงอเนี่ยผมลงทุน 300,000-1,500,000 20,000นี่ผมถามว่าคุณเนี่ยเคยดูแลผมหรือเปล่ามีลีกให้เตะไหมถูกไหมคือจะถามว่าคุณรู้เกียรติผมหรือเปล่าถามตรงๆว่าถ้าสมมติเขาจัดลีกให้เตะตลอดทั้งปีเนี่ยมีศักยภาพมีปัญญาเตะหรือเปล่าคุณไม่ผมมีปัญญาเตะคุณจัดผมออกไปสิแต่คุณถ้าถามพี่ปานถ้าดูถ้าจริงๆแล้วถ้าจัดให้เตะลีกทั้งฤดูกาลเหมือนดิวิชั่น1ไทยลีกเนี่ยพี่ปานสามารถเตะได้ไหมเอางี้ผมขออนุญาตณวันนี้ผมยืนในฐานะช่วยงอครับผมยืนอยู่บนดีสองครับ HFC ไปไหนใช่ปีหน้าสุดท้ายเลยฮะปีนี้ไม่มีอ่ะHFCอยู่ไหนครับคุณเอาHFCคุณเอาเงื่อนไขอะไรหายใจสี่มาอยู่ในเงื่อนไขของดีสองใช่ฮะคุณเอาผมถามดิแต่ผมเนี่ยในฐานะสมาชิกสโมสร20 กว่าปีทำไมคุณไม่ให้สิทธิ์ผมล่ะบางสโมสรเขาบอกว่าเขาขึ้นมาในไทยดิวิชั่น1แล้วมาเล่นแล้วเนี่ยเขาลงทุน40-50 ล้านคนละเรื่องครับผมบอกเลยว่าคนละเรื่องครับประเด็นของผมคือถามว่าทำไมผมคนละเรื่องคือผมอะอยู่ในสังคมประเทศไทยสมมติผมอยู่ในสังคมฟุตบอลผมมีเงินลงทุนเท่าไหร่ผมลงเงินเท่านั้นผมต้องรู้ศักยภาพตัวเองผมจะทำอะไรถูกไหมครับผมต้องลงทุนเท่าไหร่ผมทำเพื่ออะไรแต่ณวันนี้ผมพูดเลยคำเดียวนะครับในฐานะเจ้าของธุรกิจครับแล้วผมยังเสียดายโอกาสที่ผมไม่ได้ทำดีสองครับไฮเอสซีและสงขลาซีเพราะอะไรบ้างครับครับเหตุผลง่ายเลยเอาผมถามเนี่ยท่านทั้งสองเลยว่าณวันนี้ท่านเปิดบริษัทท่านเปิดบริษัทนะทั้งสองท่านเลยนะครับเปิดบริษัทอยู่ท่านรู้ไหมครับว่าท่านมีรายรับปีเท่าไหร่เอาตอบผมด้วยท่านรู้ไหมครับท่านดีป่ะถ้าผมเปิดบริษัทเราก็ต้องรู้ใช่ต้องทราบดีถ้ามีท่านเปิดบริษัทท่านมีป่ะท่านรู้ป่ะท่านมีรายรับเท่าไหร่ท่านรู้ไหมกลุ่มทาร์เก็ตท่านมีอะไรป่ะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วรู้ป่ะครับรู้แล้วมีไว้ท่านขายเท่าไหร่ถูกไหมครับ แต่นี่คือนี่คืออะไรครับนี่คือกลุ่มทาร์เก็ตของผมคือผมอยู่ดีสองผมเปิดบริษัทสมมุตินะครับหาดใหญ่ณวันนี้ผมได้เงินอุดหนุนจากรัฐมา2 ล้านครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมมีเงินจากรัฐมาแล้ว2 ล้านแล้วคุณสอนผมไหมว่าผมมีมาการจัดการดำเนินการธุรกิจอย่างไรไม่ได้ลงมาดูเลย SME อย่างไรกลุ่มทาร์เก็ตผมอยู่ตรงไหนผมจะหาลูกค้าผมตรงไหนนักฟุตบอลผมคือสินค้าที่ผมต้องไปขายเขาขายอย่างไรขายแบบไหนขายเมื่อไรขายทำไรคือเรื่องง่ายๆคือเขาไม่ได้ลงมาดูแลเลย AR คือให้เงินมาตุ้มแล้วคุณก็ทำอะไรก็ทำแต่ว่าคุณไม่พัฒนาคุณไม่สอนเลยว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นได้อยู่ที่คุณมาบอกว่าผมให้เงินคุณนะคุณจบแล้วคุณให้ผม2 ล้านแล้วไงหูจบเลยไม่ได้ดูแลแล้วถือว่าเป็นบุญคุณแล้ว2 ล้านนี่เป็นบุญคุณแล้วพี่ปาเดี๋ยวช่วงนี้คงจะช่วงท้ายๆแล้ว
พูดถึงวิธีการจัดการแข่งขันของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานในปัจจุบันของสมาคมฟุตบอลให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่าหลายคนคงจะมองภาพไม่ออกตอนนี้การจัดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับในช่วงหลังมาเนี่ยกราบด้วยความเคารพนะครับหัวแตกครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าหัวแตกครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับถ้วยพระราชทานเลยผมใช้คำนี้ครับไม่มีความสำคัญเลยท่านบริวีจะฟ้องผมผมก็ยินดีไม่มีความสำคัญเลยครับไม่มีไม่ได้ทนตรงนั้นคุณจะส่งหนังสือผมเชิญผมไม่ทำเรื่องงานฉันมีอะไรมียังไงผมถามว่าถ้วยพระราชทานมีความยิ่งใหญ่ความฝันในยิ่งใหญ่สำหรับผมในชีวิตผมครับถูกไหมครับครับแล้วผมเป้าหมายของผมนะเอาผมเรียนด้วยความบริสุทธิ์เลยนะผมบอกเลยว่าน้องทุกคนเล่นจากเครื่องรอครับขึ้นไปคอแล้วขึ้นไปขอแล้วคุณจะไม่ดีสองนั่นคือทีมที่เราตั้งเป้ากับสำหรับเขาครับแต่อยู่ดีสองเกิดแล้วคือโครงการนำร่องอะไรของเขาอ่ะก็ไม่รู้จะทีมไหนแล้วสุดท้ายผมก็บอกว่าผมต้องมาคัดเลือกแล้วมีสิทธิ์เลือกตั้งผมก็ไม่เข้าใจแต่สาระสำคัญครับด้วยความเคารพครับในกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยในความเคารพในสิ่งที่เราเบื้องบนสูงสุดในความเคารพทั่วพระราชทานทั้งหมดที่มีอยู่ผมถามเนี่ยหนึ่งทั่วพระราชทานคิงครับครับนะครับอยู่ไหนนะครับสองทั่วพระราชทานเพกออยู่ไหนครับหออยู่ไหนคออยู่ไหนงออยู่ไหนทำไมท่านเคยคิดจะเผยแพร่ที่บอกว่าเฮ้ยแล้วไม่แข่งสักทีจังหวัดภาคใต้ทั่วภูมิภาคเหมือนโคกครับครับเหมือนยะมาเทเลนครับครับแล้วเรามาชิงเป็นถ้วยงอแล้วทั่วพระราชทานผมเมื่อก่อนดังแต่ทำไมเราต้องเอาบริษัทไปอ้างครับทำไมเราไม่บอกอ่ะให้ความสำคัญตรงนี้ไหมครับผมนึกบอกว่าคำว่าทั่วพระราชทานทำไมต้องมาอยู่ในศูนย์กลางกรุงเทพมหานครทำไมคุณไม่จัดลำดับถ้าทุ่นงอคุณบอกเลยประเภทเยาวชนครับคุณจับสร้างรากหญ้าได้ป่ะตอนนี้ครับตอนนี้ก็เหมือนกับณวันนี้นะผมบอกเลยนะผมยังน้อยใจโค้กครับเลยจ้ะครับเพราะเป้าหมายของผมคือเด็กของผมที่ผมสร้างมา12ปี15ปี16ปีณวันนี้โค้กครับผมไม่มีละไปอยู่ไหนครับโค้กครับผมไปอยู่อะไรไอ้หลีกสำรองครับมันคนละเรื่องเลยนะมันก็ไม่มีคนละเรื่องเลยใช่ใช่อ่ะถูกไหมครับครับเด็กนักเรียนผมอ่ะปีหนึ่งเด็กนักเรียนผมเล่นอะไรครับหนึ่งเล่นฟุตบอลจากการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดครับถูกไหมครับครับพอจากจังหวัดมาเป็นตัวแทนภาคครับพอจากตัวภาคมาเป็นตัวแทนระดับประเทศครับถูกไหมความภาคภูมิใจจากระดับประเทศเนี่ยพอมันได้เป็นแชมป์ปุ๊บโค้ชครับทุกคนแฮปปี้ผมก็ต้องขออนุญาตตำหนิหัดอะไรนะไทยน้ำทิพย์อะไรก็แล้วแต่ผมพูดเลยผมชัดเจนต้องพูดเลยตรงๆเราอย่าปิดความจริงคือความจริงครับอันนี้ผมคือคนหนึ่งในอดีตเคยเป็นผู้เล่นในโค้ชครับครับนั่นคือเป้าหมายผมผมเป้าหมายผมจบจากโค้ชครับผมไปไหนครับไปผมไปเยาวชนฟุตบอลแห่งชาติก็เป็นสเต็ปไปเหมือนตะก่อนถูกไหมฮะผมอยากเยาวชนแห่งชาติผมต้องไปทีมชาติแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่ามันโดนตัดหมดแล้วใช่มันโดนตัดตอนมันหายไปหมดแล้วซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับโครงสร้างด้วยแล้วก็คุณภาพของนักเตะด้วยถูกไหมครับพี่บานใช่ครับซึ่งมันก็ลมทั้งหมดเลยใช่ครับสิ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมพูดณวันนี้นะครับผมอยากจะซ้อนให้เห็นว่าเราต่อสู้เนี่ยผมไม่อยากต่อสู้ด้วยสื่อมวลชนครับผมอยากต่อสู้ในห้องประชุมเพราะว่ามันเป็นการพูดกันในวงประชุมครับเพราะสังคมไทยบอกแล้วเก่งในนอกที่ประชุมไม่พูดในที่ประชุมแต่พอผมไม่ได้พูดในที่ประชุมคุณกลับให้ผมพูดเหมือนที่เขาบอกไว้ช่วงท้ายนะครับพี่ปานหมดแล้วจริงสุดท้ายเลยถามเลยว่าถ้าสมมติว่าเขามาขอมติเพื่อที่จะเอาธรรมนูญใหม่เนี่ยพี่ปานว่าไงฮะรับหรือไม่รับพูดเอาหลักการไหนมาขอมติใหม่ถ้าเป็นหลักการเดิมคุณต้องใช้พรบเดิมครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมยืนยันว่าต้องไม่ยืนยันก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ก็ควรจะเป็นพรบเดิมเป็นธรรมนูญเดิมก็เลยจะบัตรเดิมของกฎหมายข้อรับอันใหม่ปกครองของสมุนผู้บังคับใช้ไทยแล้วถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยปี2546ครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็คงต้องมาคุยกันดีๆก่อนว่าก็จะยังไงมาปรับปรุงแก้ไขมาแก้ไขไม่ใช่ว่าไปตัดเลยไม่เอาใช่ครับครับผมทิศทางที่ผมไม่ยืนยันครับ
ไม่ผมขออนุญาตย้ำเลยฟีฟ่าเนี่ยผมเชื่อมันเหมือนกับซีอะไรขับไลเซนอะไรของเขาเนี่ยครับเขาให้แล้วเวลาเราทำงานครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาปึ้งแล้วปั้งแบนเลยไม่มีใช่ครับก็คงจะประมาณนี้อีกอย่างนึงนะอยากรู้จริงในฐานะที่คุณพี่ปาเนี่ยทำงานกับหลายสมาคมในหลายยุคหลายสมัยครับครับสมัยนี้เนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรครับทุกวันนี้เราบริหารการจัดการครับบริหารการจัดการขององค์กรครับผมพูดชัดเจนบริหารการจัดการขององค์กรแล้วสิ่งที่สำคัญผมพูดในที่ประชุมอยู่เลยเสมอก็คือคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสโมสรกับนายกสมาคมไม่มาดูแลเลยไม่พูดจาไม่ดูแลสมาชิกสโมสรคุณไม่เอาใจใส่คุณแม้ครั้งสุดท้ายสุดล่าสุดนี้อ่ะผมยังพูดเลยครับก็คือการอบรมฟรีไลเซนส์ที่จังหวัดสงขลาเมื่อเนี่ยเมื่อที่ผ่านวันที่ประชุมวันที่เดือนมีนาครับ31นะฮะผมก็บอกถามแม่ว่าเอ้าท่านจะอบรมฟรีไลเซนส์แล้วพอดีมีสมาชิกสโมสรท่านนึงบอกว่าอาจารย์ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบสมาคมฟุตบอลให้เงินงบมาสนับสนุนไปอบรมฟรีไลเซนส์ที่จังหวัดสงขลาผมก็บอกเลยครับช่วยกรุณาทำหนังสือส่งให้ผมหน่อยไม่ทราบเลยผมคือ1ผมต้องเอาครูจากโรงเรียนที่ผมมีสังกัดที่เป็นโค้ชผมเพื่อไปอบรมถูกไหมครับค่าใช้จ่ายผมต้องหาเงินมาให้เขาไปอยู่เพราะอบรมซีเรียสใช้เวลา15วันแต่นี่ไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าเลยจะเอาผมไม่ได้อบรมเลยนะนะสุดท้ายคือผมไม่ได้อบรมไม่อบรมไม่ว่าแล้วผมไม่รู้อีกอบรมซีเรียสอย่างนี้ของทางผู้บริหารใช้ได้เฉพาะประเทศไทยไม่ได้ใช้เฉพาะอาเซียน AFC ไม่รับรองนั่นแหละว่าง่ายๆเถอะครับที่เป็นปัญหากันอยู่ถูกไหมครับครับพี่ปานใช่ครับใช้ให้ในประเทศโอ้ยตายนะก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหพูดกันน่าจะยาวเลยปัญหานี้ก็ต้องรอดูก็น่าจะต้องให้กำลังใจใช่นี่ก็คือเสียงสิทธิ์เสียงจากทีมเล็กๆที่คุณวรวีบอกว่าไหนล่ะทีมเล็กๆไม่เห็นมาพูดเลยนี่แหละพอพูดแล้วมันยาวอย่างนี้แหละออกมาเยอะนะก็คงจะวันนี้คงจะต้องประมาณนี้ก่อนนะครับพี่ปานครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยขอว่าเดี๋ยวให้ความเคารพแล้วขออนุญาตบอกท่านผู้ฟังครับครับความจริงคือความจริงครับเราจะทำอะไรเพื่อพัฒนาวงการเราจะช่วยไม่ได้อยู่ฝั่งใครครับเราอยากเห็นวงการฟุตบอลไทยเป็นสิ่งดีตลอด25ปี30ปีนี้ผมมีความสุขกับการเห็นวงการฟุตบอลไทยที่ประสบความสำเร็จครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ปานครับขอบคุณครับก็เราจะช่วยพี่ปานนะการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีอะไรเด็ดๆให้นำเสนอพวกเราแน่นอนนี่แหละก็เสียงหนึ่งของทีมเล็กๆที่นายกสมาคมท่านบอกว่าเอ๊ะไหนล่ะเสียงเล็กๆไม่เห็นมาพูดเองเลยพอมาพูดเองแล้วมันยาวเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันปัญหามันเยอะโดนทับถมโดนเก็บกดมาเยอะมากค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ใช่โอ้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี1988ปีนี้ก็ประมาณ25ปีอยู่กับนายกสมาคมมาเยอะมากนะก็นี่เป็นเสียงสะท้อนที่นี่แหละสนฟุตบอลไทยจะนำเสนอแบบนี้แหละฮะครับคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเราก็จะนำมาพูดกัน